ว่างในคืนนี้มันเพียงพอต่อการจดจำด้วยนะเพราะก็ในเหตุที่ผมเรียนได้ทราบเมื่อกี้ว่าถ้าเขารู้จักไม่ถึงเขาคุยกันมาก่อนแล้วแล้วเขาอ้างว่าลงมารับเงินยังไงก็ต้องรู้ว่าเป็นใครอยู่แล้วแต่ถ้าอยู่ดีๆคนอื่นเดินมาเนี่ยมองไม่รู้หรอกเราไม่รู้จักเราไม่เห็นว่าคนนี้เป็นใครสอดคล้องกับคำให้การของเขาคำให้การของผู้นั่งคุยกันข้างบนแล้วลงมารับเงินข้างล่างมันก็ไม่ผิดตัวอยู่แล้วผู้เสียหายระบุว่าเป็นใครมันลงมารับเขาก็ชื่อต่อเนี่ยเขาชื่อต่อชื่อต่อก็คือต่อที่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นประชาชนไม่ใช่ไอ้ในปานสีชาวเทศนี่แหละชาวเทศเลยชื่อเขาเหรอผู้ต้องหาอีกคนที่ลงครับแต่งตัวคล้ายๆตำรวจแต่อ้างเป็นตำรวจอ่ะคนนี้แหละใกล้เคียงใกล้เคียงเมื่อกี้ตอบถามแล้วว่าไฟมันปิดแต่เมื่อกี้เนี่ยไฟมันเปิดอยู่ตอนนี้ไล่ปิดเหมือนกับฟังไม่จริงนะเขายืนยันว่าตามที่เราดูแล้วจะโอเคครับเท่าที่ดูคือต่างด้านบนสามารถมองเห็นข้างล่างได้อย่างชัดเจนไหมครับคือถ้ามองดูถ้าเกิดเป็นบุคคลที่เรารู้จักเราก็จะจดจำได้แต่ถ้าไม่รู้จักมาก่อนแล้วมาเห็นนี้ไม่รู้ว่าใครไม่รู้ใครแต่ถ้าเกิดคนนี้ใครรู้จักมาก่อนดูลักษณะรูปพรรณเพราะว่ามันแค่ประมาณเม็ดสองเม็ดเองความสว่างที่จะดูชัดถ้าจากนี้มันจะไม่ค่อยชัดแต่นอกจากว่าเรารู้จักคนนั้นแล้วมาหาเราเนี่ยเราจะรู้แต่ถ้าไม่รู้จักเนี่ยดูไม่ออกปิดไฟหมดเขารู้ตัวไหมแบบคือทำเปิดไฟเหมือนมีวงจรเหมือนมันมองเห็นเลยทำอะไรอยู่ปิดไฟมือเห็นมองไหมเห็นหน้าไฟมันปากตาหลงมาส่องเห็นหมดเลยเห็นหน้าเราเห็นก็ได้จากว่าบุคคลที่คุยกับเราลงไปข้างล่างเราลงล่างแล้วลูกผู้ชี้มันก็เห็นไฟส่องไฟทางเดี๋ยวผมพ่อยกมือก็เห็นนะพ่ออยู่นี่ใหญ่ปากพ่ออยู่นี่เราพูดกับยืนบนแขกบันทึกว่ามันก็รีบยืนกล้องบนกล้องหมดยอดดีสุดาบ้างลูกผู้ไปซื้อไอ้ชาเย็นบ้างให้กินที่ผมชอบตรงนั้นตรงนั้นมากที่สุดในใจผมเลยครับตรงนั้นตอนจะโผล่เลยเข้าห้องน้ำที่ไหนเข้าไปในใจเลี้ยวซ้ายไปผมขอห้องน้ำผมหิวน้ำอยากกินน้ำที่ขอที่น้ำหน่อยแล้วไปอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนอยู่ที่ผมมาเดี๋ยวพี่สิบนาทีคุยเรื่องหนึ่งคุยเขาขู่ผมข้างในไม่คุยเรื่องเงินคุยตรงนี้คุยเรื่องเงินข้างในอย่างเดียวบังคับอย่างเดียวเลยขู่ให้ถามว่าเอวที่เอวมีอะไรบอกวิศวกรรมเครื่องตอนนี้คนเจ็บเอาคนตัดบังคับตัดบังไว้สักโทรหาใครเปิดโทรให้คุณด้วยเปิดโทรให้ฟังด้วยแล้วเวลากลับตรงไหนกลับผมก็ลงบันไดผมเอาตอนนี้ออกมาก็ออกมาเสร็จผมก็ลงบันไดไปเสร็จเขายื่นบัตรลูกสาวของประชาชนอ่ะกับโทรศัพท์ของเครื่องคือได้ผมได้กันห้าหมื่นนะคือได้ผมแต่เราก็ลงใจไอ้นิ้วเลือดตำรวจอ่ะเขารู้ข่าวว่าเป็นนิ้วไม่หลังอ่ะตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นตำรวจนิ้วเขาแสดงใส่ตัวเหมือนไม่ยากเลยเลยตำรวจมาเหมือนเดินเหมือนเลยนี่ผมก็บอกเจอแล้วทำไมไวจังผมก็พูดแบบว่าแค่ใจที่บอกทำไมกันไม่ใช่คนที่ยืนนั่งคุมน้องไอ้คุณเพราะแล้วแต่อยู่ตั้งเลยไอ้คนเดี๋ยวผมที่ผมมาผมเป็นไอ้คนที่ขี่ไอ้ฟันอ่ะสีขาวนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปดูไอ้บอมใช่ไหมไอ้บอมที่เอาลูกสาวมาผมชื่อบอม